วัสดีค่ะคุณพี่สริญญานะคะวัย43ของเราเนี่ยผ่านไปแค่1เดือนเนี่ยเธอก็ต้องเดินทางกลับอเมริกาแล้วนะคะเป็นแค่แม่บ้านแต่ว่าเธอฉลาดสวยค่ะเธอเลือกที่จะทำในสิ่งที่ครั้งเดียวคุ้มค่าคุ้มยังไงถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่ใจหรือว่าก่อนทำมา43ฮะหน้าดุซะขนาดนั้นเลยไม่สดใสไม่ปิ๊งปังเลยนะคะแต่ว่าเธอเป็นคนที่เข้าที่ช้านะคะแต่ว่าตอนนี้หน้าก็เรียวขึ้นแล้วนะขนาดยังบวมอยู่นะแล้วก็ดึงหน้า3ส่วนแก้ไขปัญหาหางตาตกแล้วก็ร่องแก้มที่ลึกเนาะตอนนี้ดีขึ้นดูสดใสขึ้นนะว่าแต่43ทำไมไม่คิดจะไปฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมเหมือนที่เขาต้องทำกันล่ะคะอ๋อก็เมื่อก่อนก็เคยคิดค่ะแต่แบบว่ากลัวเหมือนกันค่ะแบบเราจะเติมสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไปเจอหมอหลอกอีกเนาะแล้วไปโดนซิลิโคนเหลวขึ้นมานี่คือโอ้โหกำหนักมากเลยก็เลยไม่เอาดีกว่าเลือกที่จะผ่าตัดครั้งเดียวแล้วก็จบอยู่ยาวไปเลยทำเร็วน่ะ43นะเนาะอีกสัก60อ่ะอายุ60บอกเขาอยากสวยอีกรอบนึงประมาณนั้นโอเคนะคะมาดูกันค่ะพี่ช่างภาพให้ประชาชนเห็นนิดนึงนะคะอ่ะเนี่ยไม่มีรอยแผลเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้ามีรอยแผลเป็นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอย่างที่ให้ดูรูปไปแล้วเนาะมาให้กำลังใจกันให้ทุกคนมีความรู้และไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่ไม่มีความรู้กันเร็วจะบอกเขาว่าไงดีค่ะถ้าใครอยากสวยต้องค้นหาแล้วก็ศึกษาหาแพทย์แล้วก็อะไรที่ดีที่ไม่หลอกลวงนะคะต้องห้ามดูภาพนิ่งติดตามในคลิปเต็มนะคะเธอได้ดูภาพอันน่ากลัวของบุคคลที่ถูกหลอกและตกเป็นเหยื่อของหมอที่ไม่มีความรู้วันนั้นเธอก็ไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อใช่ไหมคะคุณพี่สริญญาจะบอกลาหน้าเก่าของตัวเองว่าไงดีบอกลาหน้าอ้วนๆหน้าเผลอๆหน้าสั้นๆหน้าห้อยๆอ่ะประมาณนั้นเนาะไม่มีแล้วนะคะตอนนี้มีแต่สริญญาที่ดูสดใสดูแบลน่ารักที่สุดเหมือนสาววัย20กว่าแล้วค่ะบ๊ายบายสริญญาหน้าอะไรดิหน้าห้อยค่ะสารเปาค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง